ายดีเนาะข้าพเจ้าเองชื่อนางจันทวงอาศัยตะเวียงมาสอนอยู่โรงเรียนประถมบ้านแก้งคําเป็นครูโครงการจบมาแล้วต้องสอนแต่ตัวเองก็มากแม่อยากเป็นแต่ดนแหละคือว่าเขาสอนเด็กน้อยอะนะก็แบบม่วนก็เลยอยากไปลองฝึกตัวเองคือสิสามารถส่งความรู้ให้เขาแน่นะหลายปีที่ผ่านมาสหภาพเอรอปได้ลงทุนเพื่ออนาคตของประชาชนลาวหลายกว่า100ล้านเอโรโดยการยกระดับระบบการศึกษาทั่วทุกแขวงในประเทศลาวร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียผ่านโครงการแผนงานการปรับปรุงคุณภาพและขยายโอกาสเข้าเรียนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสหภาพเอรอปยังร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการช่วยพัฒนาหลักสูตรชั้นประถมศึกษาใหม่และยกระดับการพัฒนาวิชาชีพด้วยการฝึกอบรมให้แก่ครูชั้นประถมตอนเรียนนั้นมันจะเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรเก่าหะนะแต่เรียนจบมาบัดลงซ้อนบัดถือหลักสูตรใหม่และบัดแล้วศึกษาแขวงจะแจ้งมาให้ลงไปฝึกอบรมเพื่อจะซ้อนได้ก็ต้องศึกษาบึงก่อนลำไปลำมามันเป็นหลักสูตรใหม่เด็กหลักสูตรเก่าเนาะเขาจะเน้นเรื่องการเขียนหลายกว่าแต่มาหลักสูตรใหม่เขาจะเน้นในการออกเสียงและการฟังหลักสูตรใหม่เนาะมันมีหูลายร้องเพลงดินเกมมีอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวนี้มันมีครบอุปกรณ์เกี่ยวกับการสอนฮะจะมีเกณฑ์การประเมินว่านักเรียนอ่านได้บ่ออกเสียงถูกบ่และนักเรียนก็กระตือรือร้นในการเรียนนะมีความกล้าหาญหลายขึ้นเห็นเขาเจ้าก็มีส่วนห่วมในการตอบคำถามนะท้าทายก็คือนักเรียนเป็นนักเรียนชนเผ่าหะนะมันมีหลายชนเผ่าเขามาเรียนนำกันมีชนเผ่ามังกรชนเผ่าตี้และก็ชนเผ่าผู้ไทยมันกะสิยากหน่อยนึงก็ต้องเว้าภาษาชนเผ่าให้เขาเจ้าได้ยินก่อนแล้วจึงค่อยเว้าภาษากลางให้เขาเจ้าว่าตำลังอยากให้เขาเฮียนสูงๆมีอนาคตที่ดีเนาะแต่ศึกษาเฮียนเป็นคือเจ้าครูนี่แหละเจ้าครูกับสิสืบต่อให้เด็กหน่อยในชนบทได้มีการศึกษาหมดทุกคน